มีเฟซบุ๊กของอาจารย์หริลักษณ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างถ้าปฏิรูปคือการล้มล้างแล้วรัฐประหารคืออะไรการปฏิรูปก็คือความเหมาะสมนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมหรือเพื่อทำให้ดีขึ้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือจะทำอย่างรวดเร็วก็ได้อันนี้คือการปฏิรูปการล้มล้างคือการทำลายการล้มล้างไม่จำเป็นต้องใช้กำลังก็เรียกว่าเป็นการล้มล้างได้รัฐประหารคือการใช้กำลังหรือบีบบังคับเพื่อยึดอำนาจส่วนใหญ่จะหมายถึงยึดอำนาจการปกครองของรัฐบาลที่ครองอำนาจอยู่ไม่มีใครไปบอกว่าการปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างและไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รู้ว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างแต่เป็นพวกที่เคลื่อนไหวกันในขณะนี้รวมทั้งสาวกและแนวร่วมที่ออกมาประสานเสียงกันว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างนั่นแหละที่ไม่รู้ว่าการปฏิรูปแตกต่างกับการล้มล้างอย่างไรนี่นะคำพูดที่บอกว่าไม่ใช่เป็นการล้มล้างไม่อาจบ่งบอกความจริงได้แต่การกระทำต่างหากถึงจะบอกได้เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาลองมองย้อนกลับไปดูการกระทำและการแสดงออกของคนกลุ่มนี้ว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างการแสดงออกในทางเหยียบย่ำหมิ่นแคลนข่มขู่เช่นการโจมตีด้วยถ้อยคำหยาบคายการเผาพระบรมฉายาลักษณ์สาดสีใส่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องใช้กิโยตินเป็นสัญลักษณ์ข่มขู่ทั้งในการชุมนุมและในโซเชียลมีเดียทำทุกวิถีทางผ่านสื่อที่เป็นพวกเดียวกันนะและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทำให้คนเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ขัดขวางความเจริญของประเทศเน้นย้ำเสมอว่าทุกคนในประเทศนี้ต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่มีใครควรอยู่สูงกว่าใครตลอดจนแสดงความต้องการให้ประเทศเป็นแบบสาธารณรัฐในหลายโอกาสหากต้องการเพียงการปฏิรูปจริงจำเป็นต้องทำกันถึงขนาดนี้หรือ การกระทำเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปสังคมที่ดีกว่าของพวกเขาก็คือสังคมที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นี่คือเจตนาของการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแจ้งชัดเพียงแต่ว่าพวกเขาหลับหูหลับตาเรียกมันว่าปฏิรูปนะฮะแน่นอนว่า3รัฐธรรมนูญมิได้พิจารณาเพียงข้อเรียกร้องที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งหากปฏิรูปทั้ง10ข้อแม้ไม่เรียกว่าล้มล้างแต่ก็เสมือน1ล้มล้างแต่3รัฐธรรมนูญได้พิจารณาภาพรวมทั้งหมดซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของทั้ง3คนรวมถึงผลกระทบที่เกิดตามมาหลังจากวันที่10สิงหาคม2563ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ได้ให้ความคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมี2ส่วนก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการคิดทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดในสองส่วนนี้ย่อมถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผลการวินิจฉัยของ3รัฐธรรมนูญจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครขอบอกว่าไม่มีใครสั่ง3รัฐธรรมนูญชุดนี้ให้วินิจฉัยไปในทางหนึ่งทางใดได้แน่นอนนี่นะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์หริลักษณ์บอกไว้ในตอนต้นปฏิรูปมันไม่เท่ากับล้มล้างก็ถูกก็ถูกเราก็รู้เราก็เข้าใจว่าปฏิรูปมันไม่เท่ากับล้มล้างมันคนละความหมายสามรัฐธรรมนูญก็เข้าใจเช่นเดียวกันว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างมีแต่พวกคุณนั่นแหละมีแต่พวกนี้เองเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าปฏิรูปกับการล้มล้างเนี่ยมันต่างกันยังไงนะสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันไม่เรียกว่าปฏิรูปมันคือการล้มล้างคุณเหยียบย่ำใช้คำหยาบคายด่าทอเอาง่ายๆเนี่ยเผาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยมันคือการปฏิรูปเหรอมันคือการปฏิรูปได้ยังไงถามหน่อยคนโง่คิดออกเลยถูกต้องนี่คือต้องบอกว่าศาลเองเนี่ยเขาก็ดูจากพฤติการตรวจสอบจากพยานหลักฐานนะแล้วก็ระบบศาลเนี่ยคือเขาใช้วิธีการ
ไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหาฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆหรือแม้กระทั่งง่ายๆค่ะเขาขึ้นไปปราศัยเนี่ยมันก็มีทั้งคลิปวิดีโอถอดคำพูดออกมา มันชัดเจนอยู่แล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องของพฤติการเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้มีเหมือนกันที่ช่วงประมาณสัก4โมงเย็นหน้าศาลอาญาเขาก็มีการตรวจพยานหลักฐานคดีของนายอานนท์นำพาที่ไปเป็นม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์วันนี้ก็ยังมีกลุ่มที่ขึ้นชื่อเป็นแกนนำอยู่เนี่ยอย่างตี้พยาวอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโจเซฟอย่างเงี้ยก็ยังคงไปปราศัยไม่ยอมรับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ยังคงยืนยันเรื่องของข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยก็ยังคงกระทำการแบบเนี้ยหรืออย่างตี้พยาวเองเนี่ยจริงๆตัวเขาเนี่ยก็คือถูกคดีมาตรา112ด้วยนะคะแล้วศาลเนี่ยก็ให้การประกันตัวชั่วคราวไปละเงื่อนไขก็ไปยอมรับกับศาลละสุดท้ายก็ยังคงออกมาแบบนี้อยู่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังคงมีนะเรื่องของการชุมนุมคือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องของบรรทัดฐานของคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีแบบนี้ไหมมันจะมีการชุมนุมขึ้นมาอีกจะเป็นยังไงก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีก14พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เลยนะคะก็ยังคงเป็นพฤติการเดิมนะแต่ว่าแน่นอนล่ะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยพอมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรและถ้าเกิดว่าเรื่องของกรณีศาลอาญาแบบนี้เนี่ยก็ในส่วนของกรณีอาญาก็ไปดูองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติมกันไปใช่เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนไปดูสิ่งที่น่าสนใจเรื่องราวดีๆนะที่คุณป๊อปตอนนี้เนี่ยเขารออยู่แล้วนะคะ